ัวละครโอเด้งใส่เหรียญอะไรดีนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้มาจากที่มีคนถามเนาะดังนั้นเลยคิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่อยากทราบดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยเจาะเรื่องเหรียญโดยเฉพาะอันดับแรกอยากชี้เป้าก่อนแล้วก็ชี้เป้านะครับในส่วนของสกิลที่2เนี่ยสามารถฆ่าคนได้เลยอย่างโอเด้งกับโอเด้งกันเองเนี่ยมันจะฆ่าได้ตอนที่สกิลที่2ตอนอยู่ในธงดังนั้นเราเน้นที่สกิลนี้เป็นหลักแต่วงเล็บปัญหาคือมันไม่มีเหรียญโยกสกิลที่2ที่ดีณขนาดนี้นะครับมันไม่มีอ่ะมันไม่เหมือนแบบเหรียญของ1คิง1อุนติอะไรเงี้ยมันไม่มีครับมันเลยแบบมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่มีทางเลือกและยิ่งตัวโอเด้งเนี่ยส่วนใหญ่เลือดจะเหลือ1โดยเสมอส่วนธงที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นธงศัตรูกับธงที่ยังไม่มีใครดึงมันมีอยู่แค่2แบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราเน้นที่ธงศัตรูก็แล้วกันไอ้ธงที่ไม่มีใครดึงสุดท้ายมันต้องมีคนดึงไม่เขาก็เราแต่ในท้ายที่สุดมันก็อยู่ในธงนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวคุยต่อครับอันดับต่อมานะครับในส่วนของโอเด้งเนี่ยผมสรุปแบบนี้เลยไฮไลท์ของมันอยู่ที่อยู่ธงธงไหนก็ได้ขออยู่ธงเถอะแต่ผมอยากย้ำว่าไปธงศัตรูเถอะครับประเด็นก็คือว่าถ้าอยู่ธงตัวเองเนี่ยอย่างมากมันได้แค่กันซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยให้โล่เป็นคนทำส่วนดึงธงศัตรูส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้คุณเล็งเป้าไปในส่วนของ1นิกะ2พ่อเน้นย้ำที่2ตัวละครนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือผมแนะนำนะเท่านั้นเหตุผลก่อนเราต้องดูตามนี้ก่อนเช่นบางเกมถ้าเราเข้าไปแล้วมีเอสยามาโตะฆ่านิกะให้โอเคแต่บางเกมมีอาจจะมีคิดรอเยอะหน่อยแต่ว่าไม่มีคนฆ่านิกะให้เลยอะไรแบบนั้นอ่ะกรณีที่ไม่มีคนฆ่านิกะมุ่งเลยครับฆ่านิกะก่อนแต่ถ้ามีคนฆ่านิกะให้แล้วเช่นสมมติทีมเรามีเอสยามาโตะก็พยายามเดินหาพ่อเท่านั้นเลยไม่ต้องหานิกะเพราะเอสยามาโตะมันฆ่านิกะได้คือพยายามเอาตัวไหนก็ได้ที่ฆ่านิกะได้อะเราปล่อยให้เขาไปเล่นยกเว้นแต่เขาเล่นไม่เป็นงานอันนี้งานงอกหรือคุณมีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับบู๊ธงหน้าบ้านศัตรูไปเลยบู๊เลยเพราะบู๊ตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่เอากันตามตรงนะผู้เล่นไม่รู้หน้าที่พอไม่รู้อ่ะมันจะไปนัวกันหน้าธงนั่นแหละงงป่ะพอมันไม่รู้มันก็นัวกันนัวใครอยากนัวก็นัวไปและมันจะเช่นเราสมมติว่าดึงได้2ต่อ1เราจะได้เปรียบโดยปริยายนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของมันมีเพียงเท่านี้นะส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายสักเท่าไหร่เพราะดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งอธิบายหลักๆมีเพียงเท่านี้นะ1อยู่ธงกับ2เน้นที่สกิล2เดี๋ยวมีคนงงสกิล2มันเป็นยังไงนะเมื่อคุณใช้สกิลที่2ตัวละครที่เลือดหรือ1แล้วไม่ตายมันก็จะตายโดยที่มันไม่สนน่ะตัวมันเองฆ่ามันเองอ่ะตัวเนี้ยฆ่าด้วยตนเองหรือว่าจะเป็นโซโลอันนี้ตายแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตัวละครอื่นๆอ่ะเช่นมีตายเกิด1รอบโดนสกิล2ทีเดียวปุ๊บหายเลยสำหรับตัวโอเด้งนะครับอย่างอื่นมันเลยไม่มีจริงๆอันดับต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของว่าควรใส่ออฟเหรียญอะไรดีบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเทรดตัวละครแม่งเหมือน EX ไปแล้วมันเหมือนไปแล้วนะ1หลังจากมันมีในส่วนของเพิ่มดาเมจ 50% เมื่อรีมูฟพวกพารามิเตอร์ได้แอทแทคมาคือสายหมัดยังไงก็แอทแทคดังนั้นน่ะไม่ต้องพูดแต่ตอนนี้ที่เราต้องมาคุยเนี่ยคือจะใส่เป็นโล่4หรือเลือด4ดีประเด็นของตัวนี้มันมีทั้ง2แบบเลยครับแบบแรกเมื่อเลือดต่ำกว่าเห็นป่ะเนี่ยเมื่อเลือดเนี่ยปัญหาต่ำกว่ามันจะย่นแต่ประเด็นคือยังไงมันก็เลือดเหลือ1อยู่แล้วอะแล้วก็ในส่วนของเด้งเลือดสูงสุด50เอ้ยสูงสุดอยู่ที่ 5,000 ดังนั้นถ้าเรามาดูกันตรงนี้จริงๆเนี่ยผมอยากให้แนะนำว่าเป็นเลือดส่วนตัวนะอยากให้เป็นเลือดหรือจริงๆเลือดกอกก็ช่างมันเถอะหลักๆมันอยู่ที่คนเล่นอะตัวนี้ผมสรุปแบบนี้เลยคนเล่นเป็นหลักถ้าคุณเล่นแบบเป็นงานหน่อยก็เน้นไปทงหน้าบ้านศัตรูที่เหลือก็ให้แม่งไปนัวกันเองอ่ะงงว่าใครอยากนัวก็นัวแม่งเลยเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้คุ้มที่สุดไม่มีคุ้มกว่านี้นะครับและต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันเป็นสายหมัดตัวเดียวที่เก่งสุดในเกมนะตอนเนี้ยอ่ะผมพูดงี้เลยเก่งกว่าเอสยามาโตะได้ซ้ำเพราะว่าตัวเนี้ยแม่งฆ่าได้เรียบเลยอย่างตัวละครพ่อเนี้ยไอ้เอสยามาโตะฆ่าลำบากมากส่วนตัวที่ผมเล่นนะแคคเกอร์เก่งจริงแต่แคคเกอร์เนี้ยมันเล่นได้แค่พ่อมันเล่นได้แค่ไม่กี่ตัวฆ่านิกะไม่ได้แต่ไอเนี้ยแม่งฆ่าได้เรียบสายหมัดเก่งไม่เก่งเราดูที่ว่ามันฆ่าได้กี่ตัวมันฆ่าโล่ได้กี่ตัวมันฆ่าได้กี่ตัวในเกมและใครฆ่ามันได้บ้างแพทปัจจุบันเห็นกันอยู่ถ้าอยู่ในธงไม่มีใครฆ่ามันเลยอ่ะยกเว้นตัวมันเองก็เลยเป็นสายหมัดที่โกงที่สุดในเกมสำหรับเหรียญก็ตอบแล้วนะครับออฟตอบไปแล้วนะครับอันดับต่อมาก็จะมาคุยในส่วนของเหรียญอ้าวแบบนี้ใส่เหรียญไหนดีผมก็จะบอกว่าหากเป็นตัวละครนี้นะครับคำแนะนำคือเน้นไปที่ดาเมจเน้นที่ดาเมจฟังดีๆนะดาเมจเป็นหลักและตัวละครที่เราไปหาส่วนใหญ่มันเป็นโล่ถูกไหม
ดังนั้นใส่เลนเนี้ยตีโล่แรงขึ้น 5% อันนี้คุ้มแน่อันเนี้ยเมื่อตีท่าที่ชนะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยลดดาเมจอยู่ตรงตัวเองอันเนี้ยไม่เหมาะอันเนี้ยไม่เหมาะเลยไอเนี้ยเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นนะครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเหรียญไหนดีก็เหรียญของพวกลูฟี่อ่ะเหรียญไหนก็ได้เหรียญไหนก็ได้คำแนะนำมานะแต่ไม่เอาใส่โล่นะอันเนี้ยก็ได้อันเนี้ยก็ได้ใส่ไปเถอะยังไงมันก็ดีกว่านะครับอันดับต่อมาอันเมื่อกี้คือที่มีใส่ได้เลยเนาะอันดับต่อมาก็จะเป็นเหรียญนี้อันนี้คือเหรียญแนะนำทำไมเพราะว่าคุณอยู่ธงศัตรูตีแรงขึ้น 10% ทันทีและเมื่อเกียรติธงน้อยกว่าตีแรงขึ้นอีก 10% ทันทีหมายความว่าตีแรงขึ้น 20% นั่นแหละ 10-20% วงเล็บในธงศัตรูเท่านั้นอย่างก่อนหน้านี้ผมจะบอกหลายๆคนว่าเฮ้ยหลายๆคนใส่เซตนี้นะครับซึ่งผมไม่แนะนำเลยเหตุผลเพราะว่าลองนึกภาพตัวโรเจอร์หากเราเอาเหรียญเนี้ยไปใส่ตัวโรเจอร์เว้ยวันนึงถ้าไอตอนมาแรกๆโรเจอร์มันเล่นได้ใช่ป่ะบูทธงศัตรูไปเลยฆ่าโลฆ่าแม่งให้หมดบูทธงศัตรูได้แต่มันต้องมีแพทนึงอะที่เราเล่นไม่ได้แพทที่เล่นไม่ได้อะไอเหรียญเนี้ยมันจะใส่กับตัวละครเนี้ยไม่ได้เลยชัดเจนป่ะครับมันจะใส่ไม่ได้เลยคือใส่ไปมันก็ไม่คุ้มไงเพราะถึงใส่คุณก็ไม่ได้เล่นในธงศัตรูแต่กับโอเด้งไม่ใช่โอเด้งมันเล่นธงศัตรูเสมอวงเล็บนะครับวงเล็บนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยละอันนี้เหรียญที่แนะนำที่สุดส่วนถ้าไม่มีจะ3โมอา3ใส่ไปเลยไม่ต้องซีเรียสเซตไหนก็ได้เพราะไอเซตเนี้ยดีสุดเซตอื่นๆเซตไหนก็ได้แล้วแต่เอาล่ะทีนี้ผมจะบอกว่าสำหรับตัวโอเด้งเนี่ยมันจะเกลียดใครนะครับมันจะเกลียดตัวละครที่ฆ่ามันได้อะแต่ถ้าฆ่ามันได้ตัวอื่นไปด้วยเช่นอย่างโซโลมีตายเกิด1รอบอ่ะอันนี้ก็จะไม่มีละตายแล้วหายวืบเลยตัวอื่นๆจะซวยไปด้วยเช่นลูฟี่เสื้อเหลืองอะซวยด้วยคือริวคุกิวอย่างเงี้ยคือโอ้โหเยอะไคโดวิ่งอ่ะเห็นป่ะแทบหมดเลยไปเรียบเลยครับถ้าไปทีเดียวมันไปยกแผงนะครับคิงก็ใช่นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างวงเล็บว่าถ้าหากวันใดวันนึงอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะสมยกตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นนะครับสมมติว่าเป็นโรเจอร์ร่างใหม่มันสกิลหรือมันตีธรรมดาก็ได้มันจะต้องมีเหตุตัวละครที่ไม่สนตัวละครเหลือ1อ่ะครับเลือดเหลือ1คือมันจะไม่แคร์ตีธรรมดาก็ใช่อาจจะสกิลก็ใช่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะตีธรรมดาแบบติดตัวเลยอ่ะตีธรรมดาก็ได้สกิลก็ได้มันจะไม่แคร์ตอนเนี้ยโอเด้งกับโอเด้งมันจะต้องใช้สกิลที่2แต่ไอตัวที่มันกันเนี่ยคือมันจะไม่แคร์เลยเว้ยปึ้งหายเลยคือเลือดเหลือสุดปุ๊บคือดับเลยถ้าเป็นตอนนั้นจริงๆผมก็จะบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่เหรียญที่ใช้ไม่ได้มันจำไม่ได้ทั้งตัวละครเลยครับงงป่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเราใส่เหรียญนี้อยู่วันใดวันหนึ่งตัวโอเด้งเล่นไม่ได้เหรียญนี้ก็เล่นไม่ได้ตามไปด้วยคือมันตามแบบยกแผงเลยอะโอเด้งเล่นไม่ได้คือไม่ต้องหยิบเลยนะเพราะหยิบไปอะโอเด้งมันบางอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าตายปุ๊บตายยกล็อตเลยนั่นเองนะครับแต่บอกก่อนว่าคนซวยสุดไม่ใช่โอเด้ง อีกหลายตัวคือไอตัวไหนก็ได้ที่แม่งมีตายเกิดอะแม่งซวยกันยกแผงอะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเหรียญออฟของตัวละครโอเด้งใส่แบบไหนดีก็บอกว่าน่าจะเคลียร์ภาพในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นใครเห็นด้วยก็จัดตามได้ใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่วงเล็บนิดนึงก่อนจบคลิปนะครับสำหรับใครที่กำลังทำเหรียญถ้าถามผมถามผมละเฮ้ยแอดเป็นแอดจะเล่นเซตไหนวะถามผมนะผมก็จะบอกว่าผมก็เล่นเซตที่มีนี่แหละถ้าเป็นผมไงผมทำอยู่แล้วเช่นอันเนี้ยออกตัวเป็นหมัดโจมตีใช่ไหมออกตัวเป็นหมัดเด้งเลือดนะครับแล้วก็อันเนี้ยเด็บ3ช่องผมก็ใส่อย่างเงี้ยเล่นไปไม่เปลี่ยนครับเหตุผลอย่างงี้ที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วไอเหรียญนั้นน่ะหายแล้วมันหายยกแผงถูกป่ะดังนั้นถ้าเรามีเซตเหรียญที่เราทำอยู่แล้วหรือถ้าใครมี3โมอาที่ทำอยู่แล้วก็เล่นเซตนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนเพราะสุดท้ายมันก็เก่งในธงอ่ะถ้าหายดีมันหายยกล็อตนี่แหละคือคำแนะนำที่ให้ได้ถ้าถามผมนะผมก็เอาที่มีนี่แหละสมมุติถ้าเปลี่ยนว่าเอ้ยผมทํา3ไคโดเอาไว้สมมุตินะเป็นไคโดอย่างเงี้ยและอีกเหรียญนึงคือไคโดอีเวนต์ฆ่าแล้วเด้งย่นสกิล1อ่ะก็ใส่ได้นะใส่ยาวเลยไม่ต้องเปลี่ยนเอาแบบนั้นไปเลยก็หมายความว่าใส่สารสายหมัดเท่านั้นน่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผม